2 ครั้งเพื่อให้สุนัขนะครับรู้จักเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะครับที่เรียนไปแล้วนะครับก็รู้แล้วก็รู้จักความใกล้ชิดสนิทสนมเจ้าของฉะนั้นถามว่าวอลลุ่มนะครับว่าน้องหมาเนี่ยจะเชื่อเรามากน้อยขนาดไหนอยู่ที่2ปัจจัยนะครับ1ความสนิทสนม2ทักษะหรือความไว้วางใจกันนะครับว่าเราได้ฝึกได้ทบทวนบ้างไหมได้อะไรบ้างไหมส่งไปเรียนแล้วเราได้กลับมาทบทวนบ้างไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าน้องหมาได้ฝึกน้องหมาเองนะครับหรือว่าส่งฝึกแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับ2 ถึง 3 ครั้งนะครับต้องลองทบทวนดูครับLoving you is terrible.